Chapter ที่สองปัญหานั่นเองนะฮะเอาละครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่หน้าหักเอ้ยหน้าหักกันทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Ghostwire Tokyo พาร์ทที่สองแล้วทุกคนหายไปหมดมินาเคียตานะคะนะพวกเขาหายไปงั้นเหรอจากพาร์ทที่แล้วนะฮะต้องบางทีนะแล้วถ้าเกิดแผนยังดำเนินต่อแล้วก็เราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแน่ๆนายตามล่าพวกมันมาสักพักแล้วเหรอใช่พวกมันหยุดฉันไม่ได้หรอกอย่างก็ตามเดี๋ยวค่อยพูดกันตอนนี้รีบไปเถอะโอเคครับไปเลยตามนั้นต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะตอนนี้น้องสาวเราโดนจับไปแล้วเรียบร้อยโอเคต้องไปที่ยูกันซากะหมอกยังอยู่เลยอ่ะอยู่ห่างกันไว้มันอันตรายมากโอเคว้าวเมืองโตเกียวนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองผมยังไม่เคยแบบทัวร์ไปญี่ปุ่นเลยเออใครยังไม่เคยไปญี่ปุ่นนะมาดูในเกมนี้ได้เลยอันนี้เขาออกแบบมาให้เหมือนกับในโตเกียวมากเลยนะแต่สภาพในโตเกียวในชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้คือมันเละเพราะว่าอุ๊ยอ้าวนี่ไงถึงแล้วเพราะว่ามันโดนปีศาจบุกนะฮะนั่นไงพวกมันเนี่ยนั่นไงพวกมันพูนออกมาจากตรงนั้นโอเคคืออะไรต้องไปสำรวจประตูนะครับผมสำรวจเกตเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่เห็น no ไปได้บอกว่าแทรกได้เอาละเราทำตัวเป็นของเหลวเข้าไว้ ทำตัวเป็นของเหลวเอ้ยอย่ามานะมึงโดดได้บอกว่ามันเป็นหมอกอ่ะน่าจะไปได้มั้งโอเคเอ้ยไปได้อุ้ยเสียงดังเอ้ยเอ้ยตัวเราไปชนกับกล่องเออนั่นแหละไปสเตลทีละตัวเลยมาจัดการดัดหลังเขาให้ไม่หนวดแผนโบราณไปหนึ่งทีเฮ้ยโยอย่าหันมานะมึงอันนี้ทำอะไรครับพี่สองเฮียอะไรฮะมึงแกะสิวเหรอฮะแกะสิวเหรอนี่เดี๋ยวนวดหลังให้มานวดฟรีไม่เสียตังค์อะไรนั่นทำไงวะเนี่ยมันอยู่ในบาเลียอ้าวเฮ้ยมันไปมันไม่ออกมาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันเห็นจนได้ไอ้เหี้ยมันเห็นเอ้ยอย่าไม่เดี๋ยวก่อนชาร์จเอาไปเลยวิชานินจาปิ้วเออคึงได้ไหมอ่ะยังคึงไม่ได้ต้องสตาร์ทก่อนเออจับกลึงหัวนมให้เสียวซ่านเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้ก็ไปที่ประตูเกตประตูของเรานะฮะไม่ใช่วาร์ปเกตนะคนละประตูอันนี้ทำอะไรอ๋อกดค้างเฮ้ยปล่อยพลังขึ้นเตาฮาเมฮาเมฮาเมฮ่าอีไม่ใช่ คนละเรื่องไรสักไม่ใช่ละโอเคมีศาลเจ้าในที่แบบนี้เนี่ยนะผมว่าไม่ใช่ศาลเจ้าธรรมดาละเฮ้ยประตูเปิดแล้วมันไม่ใช่ศาลเจ้าแบบที่ควรจะมาตั้งอยู่ในเมืองใจกลางเมืองแบบนี้ดีมากทีนี้ประตูก็เปิดแล้วเอาละทีนี้เข้าไปดูในศาลเจ้าดีกว่าหมอกนี่มันมาจากประตูเกตนี้หรือเปล่าอะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นแบบนั้นโอเคคาตาชิโร่เราสามารถใช้สิ่งนี้ได้เนี่ยเหรอคืออะไรวะโอเคได้ของแล้วรีบไปดีกว่าฮะมาเอาแค่นี้มันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะนะกระดิ่งเหรอคากุระซูกูอ่านไม่ออกคืออะไรวะมันเหมือนเป็นที่ใช้ในการทำพิธีนะครับผมเป็นกระดิ่งอ่ะกระดิ่งเล็กๆที่พวกทรงเจ้าเขาจะใช้ในการแบบสั่นอ่ะเพื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้โอเคอันนี้ผมแปลไม่ออกจริงขออภัยด้วยนะเสียงหมาเห่านะฮะเมื่อกี้เคได้ยินอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้ติดหมอกนะฮะลองไปดูดิเป็นไงวะเลือดรถเปล่าวะน่าเลือดรถแน่ๆเลยนั่นไงกูว่าแล้วอยู่ห่างจากมันเดี๋ยวเข้าโอเคครับโอเคครับอะไรอ่ะฮาซาโดลูอ่านไม่ออกอ่านโคตรยากเลยฮาซาโดลูเป็นหมอกฮาซาโดลูนะครับผมโอเคเป็นหมอกที่จะตัดพลังของคุณนะฮะแล้วก็สามารถฆ่าคุณได้โอเคครับผมอยู่ห่างจากมันประมาณนั้นอ่ะอย่าอยู่ใกล้มันโอเคเฮ้ยอันนี้
แล้วทำไมตู้กดน้ำมันมาติดอยู่บนกำแพงได้วะโอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่อันนี้มอไซค์พาดอยู่บนนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะไปขอฟาร์มก่อนเออมันช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบต้องฟาร์มของอุ๊ยนี่อะไรอ่ะไปได้ไหมอ่ะเก็บมาโอเคครับเข้าปั้นอีกแล้วอันนี้น่าจะไปไม่ได้ดูจากทรงแล้วเป็นคราบเหมือนคราบน้ำมันเลยเอ้ยอะไรอ่ะหายตีได้ไหมตีหายได้เอาเป็นเหรียญนะผมเย้ yeah. ซื้อของได้งั้นเก็บมาซื้ออะไรก็ไม่รู้น่าจะไปซื้อแบบข้าวปั้นแน่ๆมีแต่ข้าวปั้นเหรอวะโอ้โหนี่ไงนี่ก็ข้าวปั้นแน่ๆเลยเนี่ยชัดเจนเออไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะอ่านไม่ออกแปลไม่ออกอ่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะอะไรวะโอเคไปดีกว่าไม่มีอะไรไปได้เสียงหมาด้วยหมาเห่าหมาเห่าฮ้องฮ้องนี่ไงเฮ้ยนี่มันไอ้นี่นี่ว่ะมันเห่าอะไรอ่ะตรงนั้นไงเฮ้ยวิญญาณคนนี่ว่ะอ้าวพี่โย่งพี่สเลนเดอร์แมนหยุดมันไว้ยังช่วยเขาได้พวกมันทำลายเมืองนี่มากพอละโอเคเอาทำไมอยู่เป็นคนดีซะงั้นเฮ้ยอย่าท่านแม่อย่ามาขัดขวางเอ้ยเพลินเลยนะเพลินเลยเอาเข้าไปวิชาเดนจ้าปิ้วจับครึ่งเอาไว้ครึ่งไม่ทันไม่เป็นไรฮะยิงต่อไปยิงต่อไปเรื่อยๆแล้วชาร์จครึ่งได้ยังครึ่งไม่ได้เหรอจับครึ่งหัวนมไส้เสียวซ่านระเบิดจากด้านในก็มีดิเออเรียบร้อยหมดยังเรียบร้อยฮะหมอกนั่นมันเปลี่ยนให้เขากลายเป็นวิญญาณมาดูกันว่าเราช่วยเขาได้มั้งทำไมไม่ใช้คาตาชิโร่เล่าคาตาชิโร่อ๋อนี่เหรอที่เราเก็บมาโอ้มันจะดูดวิญญาณของผู้คนนะฮะไว้ในนี้โอเคดูเหมือนจะได้ผลเอาละสถานีต่อไปหาตู้โทรศัพท์พวกเขาอยู่ในนั้นเหรอตัวแค่ไปหาไอ้หนูโอเคครับหาก็หาเอ้ยนี่มันเดี๋ยวนี่มันโรงแรมลักนี่วะเฮ้ยโอ้โห42คัดนะครับผม42น่ารักโอเคครับถ้าเกิดใครไปโตเกียวแล้วเจอร้านแบบนี้แนะนำว่าให้เข้าก็กูเข้าเลยเอาเข้าไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งบล็อกมันบล็อกทางไว้อะไรวะโหดูจะเข้าไปได้โรงแรมรักเมื่อกี้ผมนึกชื่อหมาไม่ออกหมาพันอะไรวะที่มันเป็นไวรอนอยู่ในตอนนั้นในช่วงนั้นพันที่อะไรวะเออช่างแม่งนึกไม่ออกดูวิญญาณมาโอเคเฮ้ยหมาสีดำหมาดำโยสวัสดีครับเอาเล่นได้เหรอเอาว่ะเล่นได้แล้วไงอ่ะน่ารักอีแล้วไอตัวนั้นเล่นได้ป่าววะยังอยู่ป่าวแหละขอกลับไปดูแป๊บนึงกลับไปเล่นกับหมาก่อนอ้าวไม่อยู่โหหายไปแล้วไอหมาตัวเมื่อกี้สีสวยด้วยอันนี้น่ารักอยู่อย่างนี้ไปได้โอเคไม่มีหมอกเราจะลองสำรวจดูก่อนนะฮะถ้าตรงไหนไปได้ก็จะไปมันมืดมากเลยเสียงผู้หญิงวิญญาณนี่ว่ะเก็บมาโอ้โหใบเดียวนี่คือกระดาษใบเดียวสามารถเก็บวิญญาณได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเราเก็บไปประมาณ 2-3 ดวงแล้วนะเยอะมากนี่เสียงอะไรอ่ะอ๋อแผ่นป้ายล้มออกกระจายหมกเลยเอาไม่ได้โอเคนี่ไงตู้โทรศัพท์สวัสดีเจ้าหมาเจอกันอีกแล้วโอเคแล้วไงต่ออ่ะทีนี้ก็หยิบมันขึ้นมาแล้วโทรหาใครวะนะโทรไปก่อนอะไรอ่ะเป็น ED ที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาทีนี้ก็เอากระดาษแปะไว้อ๋อผมขอเรียกว่ากระดาษแล้วกันนะผมกระดาษเบ้าโอเคทุกคนที่ถูกหมอกแล้วให้เปลี่ยนกลายเป็นวิญญาณใช้ถูกส่งกลับกลายเป็นมนุษย์ปกติเมื่อถูกส่งไปข้างนอกอ๋อเอ้าเป็นอะไรอ่ะหน้ามืดอ๋อคือถ้าเกิดเราเก็บวิญญาณมาให้เรามาใส่ไว้ในตู้โทรศัพท์ใช่ไหม
แล้ววิญญาณจะถูกส่งไปข้างนอกคือเหมือนถึงนอกเมืองเอ้าเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรออย่าแทงกูนะไอ้ซึแกยูเคนะโคโตะช่างเป็นความพยายามที่ไร้ค่าวาตาชิดะเกะกะคาเรระเพียงแค่ฉันได้กุญแจแห่งการอยู่รอดจะมาอุสุรตอนนี้แกถอยไปได้แล้วอ้าวหุยมันแกช่วยอะไรไม่ได้หรอกเอามันทำลายวิญญาณทิ้งเลยอ่ะจะมาสื่อหน้าตาโถให้ถอยไปงั้นเหรอเอาเถอะต้องจากที่นี่ไปช่วยเหลือวิญญาณที่เราสามารถพอช่วยได้อะไรวะมึงเป็นคนดีขึ้นมาเหรอเนี่ยเฮ้ยแปลกๆกันนะมึงเอาละกลับไปเส้นทางหลักของเราสถานีต่อไปไปที่ยูกันซากะยูกันซากะมันอยู่ที่ไหนวะอ๋อแผนที่นี่ไงนี่ไงวินอ๋อตู้โทรศัพท์ดีไว้โอเคก็คือถ้าเราได้วิญญาณให้เรามาใส่ตู้โทรศัพท์ใส่ตู้โทรศัพท์นี้นะฮะแล้วค่า XP แล้วก็เลเวลของเราก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนั้นมีหลายแบบเนาะมีหลายวิธีที่ทำให้แบบเลเวลเราเพิ่มขึ้นได้อะโอเคทีนี้เราก็ไปที่ยูกันซากะนะฮะเอ้ยเจอวิญญาณอีกแล้วแล้วมันทำลายวิญญาณทิ้งเลยอ่ะไอหมอนั่นน่ะโคตรเลวขนาดตายกลายเป็นวิญญาณแล้วยังจะไปรังแกเขาอีกสาระชั่วจริงๆอันนี้อะไรวะเนี่ยต้นไม้อะไรอ่ะอยู่ห่างจากมันไว้แล้วก็รีบไปซะเข้าไกลไม่ได้ผมว่ามันต้องมีวิธีทำลายแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะฮะว่าทำลายยังไงเฮ้ยประตูเปิดเออสวัสดีครับพี่โยว่าไงหมากูสเตลไม่ได้แล้วเอาไปวิชานินจาปิ้ว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 วิชานินจาปิ้ว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 ไปแน่ๆมีหลบเหรอจับลึงหัวนมนี่ท่าไม้ตายผมโคตรชอบท่านี้ว่ะแม่งเท่ดีทำไมต้นไม้ดูแปลกๆจังเฮ้ยมันเป็นต้นไม้รูปคนด้วยอ่ะยิงได้ไหมยิงไม่ได้นะฮะตรงนี้ไปได้เดี๋ยวก่อนจะไปอ๋อตรงนั้นติดหมอกไปไม่ได้โอเคตรงนี้ก็ไม่มีทางไปเฮ้ยมีหายอันแน่คิดว่าจะหลบสายตาข้าพ้นงั้นเหรอโอเคก็เกือบแล้วล่ะพวกมึงเกือบหลบสายตากูพ้นแล้วดีนะกัดหันกลับมาเช็คก่อนโอเคไป let's go เฮ้อะไรเนี่ยระวังด้วยเดี๋ยวแมวเนี่ยนะในทางเทคนิคมันเรียกว่าโยคายเมื่อมนุษย์หายไปมันจะโผล่ออกมาอ๋อโยคายเฮ้ยคุ้นๆอยู่นะชื่อเนี้ยเป็นวิญญาณสัตว์เหรอโยคายเรามีของดีมากมายให้คุณมาจับจ่ายใช้สอยมีจำนวนมากพอที่จะโอ้นี่ไงตังที่เราเก็บมาโหมี 3,000 เลยนะฮะอ้าวสิครับโอ้โหมีหลายอย่างเดี๋ยวมีดังโง่ด้วยเหรอนี่ดังโง่หรือเปล่าอ่ะเป็นของหวานในญี่ปุ่นนะฮะดังโง่หรือเปล่าวะอันนี้ซาลาเปาอ่ะซาลาเปาไส้สตรอเบอรี่มีดังโง่ดังโง่ผมชอบอ่ะน่ากินดิไม่เคยกินนะแต่ผมชอบโอเคอ่ะซื้อมาโอ้ทางเราเพียบเลยแล้วราคาโคตรถูกไหนอาหารหมาเฮ้ยซื้อเฮ้ยเอาไปให้ไอ้นั่นดีกว่าไหนอาหารหมาอ่ะซื้อมาเอาไปให้ไอ้นั่นได้ป่าววะไอ้หมาดำตัวนั้นน่ะสวัสดีเจ้าหมายังอยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยยังอยู่อ้าวโยหมาเฮ้ยมีของมาฝากเอาเงาอาหารหมาให้มันไปดิกูไม่ได้จะลูบหัวมันกูจะให้อาหารหมาเอ้าทำอะไรไม่ได้เลยคืออะไรอ่ะได้ไหมเฉยเป็นอาหารแบบบางทีคุณน่าจะเอาให้หมาได้ก็จะให้ยังไงล่ะกูให้ไม่เป็นให้หมาตัวนี้ไม่ได้อ่ะหรือว่าให้หมาได้แบบหมาตัวที่มันหิวหรือเปล่าไอ้นี่มันไม่หิวก็เลยเราให้มันไม่ได้เออเนาะเป็นไปได้ไอ้ผมก็นึกว่าจะซื้อมาเสียเปล่าแล้วอ๋อมันน่าจะให้ได้แบบบางตัวมั้งบางตัวที่มันแบบมันหิวข้าวอะไรเงี้ยเราคงจะให้มันได้ไอ้นี่มันไม่ได้หิวไงเลยให้มันไม่ได้บวกคลิกพีหน่อยここあんたの家นี่นายอยู่ที่นี่งั้นเหรอโอเคต้องเข้าไปข้างใน
部屋の封印を解除する。โอเคอย่างแรกต้องปลดล็อกประตูก่อนปลดล็อกประตูเหรอยังไงวะเออเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อให้ลากตามเหรออย่างนี้ป่ะเฮ้ยถูกป่ะวะกูทำถูกป่ะเนี่ยอ้าวถูกแล้วนะฮะเยสมีแบบนี้ด้วยนายอยู่ข้างในเนี้ยเหรอใช่โอ้นี่ห้องของ KK เหรอเนี่ยงั้นแสดงว่าตอนที่ KK ยังเป็นคนน่าจะใส่อยู่ในที่แบบนี้นะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรลกไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยโอ้โหเรามาอยู่บ้านเขาเรามาดินทาที่อยู่เขาเนี่ยนะที่อยู่ของ KK นะดูห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำโคตรแคบไอ้เหี้ยแมวดิ้นตายยังไม่พอเลยเนี่ยเออจริงๆแต่ห้องนี้เข้าไม่ได้เหรอ เข้าไม่ได้นะ ดูเหมือนจะมีความลับอยู่นะเนี่ย นี่แกอยู่เท่าไหร่เนี่ยนี่มันเซฟเฮาส์เลยนะโอเคนี่อะไรเนี่ยมีเอกสารด้วยนะฮะอะไรอะตำแหน่งที่4อยู่ด้านบน no change ไม่มีอะไรอันนี้กดได้อ๋อคัสซีนตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ภายใต้ในบาเลียและสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือทุกคนนั้นใครก็ตามที่แตะหมอกนั่นจะหายตัวไปบาเลียเหรอนายจะบอกว่าทุกคนในชิบูย่าหายตัวไปกันเหรอใช่ก็ส่วนมากนั้นหายตัวไปในตอนนี้หรือไม่ก็มากกว่านั้นมันจริงเหรอฉันไม่สนใจนะว่าใครจะหายตัวไปหรือใครจะกลายเป็นศพบ้างอะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องสาวนายแล้วก็คนของฉันตอนนี้ต้องอยู่ที่สักแห่งแน่แต่ว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้คือ KK เขาก็มีพักพวกของเขานะฮะแล้วก็เหมือนว่าพักพวกของ KK ก็แบบหายตัวไปเหมือนกันนี่มันเป็นแผนที่นะฮะโอ้โหมีแบบมีรูปหน้าไอตัวบอสด้วยอันนี้น่าจะเป็นสาวกของพวกมันอันนี้เป็นในเขตชิบูย่าในโตเกียวนะฮะโอเคไหนคนห้องหน่อยดิเข้าห้องเขามันต้องแบบมาดูของหน่อยอาหารที่เราเก็บมาจากด้านนอกอะเราสามารถมากินได้นะถึงมันจะทะแม่งหน่อยก็เถอะอะไรอะสเปเชียลฟู้ดอาหารจากโลกเบื้องล่างไม่ใช่เพียงแค่จะสามารถฟื้นฟูพลังของเราได้นะแต่ว่ายังสามารถบูสต์ความสามารถของเราได้ด้วยอ๋อโอเคอาหารที่เราเก็บมาใช่ไหมเอกสารปฏิทินเวลา 5:00 นไปพบกับอิรากะที่สถานี ABC ทางทิศตะวันตกทางออกของทิศตะวันตกอือฮึนี่คือเอกสารของ KK นะฮะลิสต์นะครับผมต้องการข้อมูลจาก ASAP ขอบคุณมากจากลินโกะกำลังตรวจสอบประตูจาก Underworld แล้วก็เวทมนต์ของประเทศญี่ปุ่นชีวิตและความตายในวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวในอามันอะ2020อะไรวะก๋วยเตี๋ยวอะไรอะวันนี้ไม่รู้อะแปลไม่ออกมีเยอะมากเลยอะอันนี้เป็นบันทึกจาก KK นะครับผมมีจำนวนผู้คนได้หายตัวไปในสถานที่ใกล้ๆกับหลุมฝังศพตรงนี้โอเคโอเคนี่คงเป็นเอกสารเก่าของฉันจะดูอะไรก็ระวังด้วยมีโน้ตนะครับผมโอเคเราดูเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเอาคัสซีนเลยเจอของดีแล้วอะไรอ่ะบูธนูนี่ว่านั่นだよこれนี่อะไรอ่ะเอ้าไม่รู้จักก่อนเนี่ยนายชอบเหรอมันช่วยนายได้นะこんなものどこでเอามาจากไหนเนี่ยฉันเคยได้มาจากการทำภารกิจเก่าของฉันน่ะเป็นงานเก่าสรุปแล้วนายเป็นใครกันแน่วะเนี่ยถ้าจะให้พูดฉันก็คงเป็นหมารับใช้ในประเทศนี้นั่นแหละดูท่าแล้วนายคงจะไม่ใช่พลเมืองตัวอย่างแน่ๆมีเน็บแนมโอเคอุ้ยได้ไอเทมใหม่โอ้ยแย่ฮู้ฮู้แล้วมันชักยังไงอะ
หมายถึงชักธนูออกมายังไงอันนี้คืออะไรดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวคงจะบอกนะฮะเดี๋ยวก็สอนต่อเลยพวกเขาเป็นใครอ่ะพวกเขาเป็นเพื่อนฉันเองฮะเคยเป็นอ่ะเพื่อนของฉันคนหนึ่งได้กลายเป็นไอ้พวกนักกากนั่นเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยพวกนายคงจะต่อสู้กับพวกเขากับพวกมันสินะนายโอเคตอนนี้เราได้อาวุธแล้วทีนี้ก็ไปกันดีกว่าผมว่าไอ้ที่มันโดนขีดฆ่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไอ้ตัวบอสแน่ๆเลยใช่ไหมผมเดาอันนี้ผมว่าน่าจะใช่เฮ้ยหรือไม่ใช่ไอ้3ตัวไอ้3คนนี้ที่ไม่ได้โดนขีดฆ่านี่เป็นไอ้สาวกนะเออเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่โดนขีดฆ่าน่าจะเป็นตัวบอสแน่ๆพอเมื่อกี้ KK บอกว่าไอ้ที่โดนขีดฆ่าเนี่ยมันกลายเป็น1ไอ้พวกหน้ากากนะฮะโอเคไม่น่ามีอะไรละไอ้พวกนี้ก็อ่านแล้วเอาไปกันต่อเฮ้ยอันแน่อาหารหมาไม่เห็นได้อย่างไรตอนขามาโอเคอ่ะไปเฮ้ยอะไรอ่ะบาเลียคุณมันจะทำลายตึกนี้ต้องหาทางทำลายบาเลียแล้วเข้าเอาทำลายยังไงอ่ะชิปหายแล้วสปินวิ่ง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 นี่ไงกินบาเลียทำลายมันซะกินบาเลียโอเคยังมีอีกหายทั่วยังไม่หมดชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยแม่งมาถึงเอากูเลยเหรอโอเคเอารีบเลยครับพี่น้องทั้งไงทั้งไงโต้ทั้งไงโต้ตรงนี้ห้องน้ำคงจะมีแหละไอสัตว์ห้องน้ำตรงนี้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่อันเดอร์เวิลด์เขาบาเลียนี่มันจะทำลายเราถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรสักอย่างชิบหายแล้วเรื่องนี้อะไรวะเนี่ยเปิดได้ไหมไม่มีอะไรชิบหายเฮ้ยวิ่ง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 เร็ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันช้าวิ่งไม่ได้โอเควิ่งได้แล้วโอ้โหโอ้โหพลังเหนือธรรมชาติเก็บไม่ได้ทางนี้เปิดได้ป่าววะเปิดได้นะมันไกลเกินไปอ่ะหยิบธนูออกมาธนูหัวเอาละได้ใช้แล้วเล็งไปที่มันแล้วก็ยิงใส่เลยเล็งไปสวยนี่ไงธนูแอโร่เอาไม่โดนไอ้สัตว์เอ้ยวุ้ยเอาใหม่สูงสูงหน่อยเออเรียบร้อยดีมากที่นี่ปลอดภัยแล้วตอนนี้นะโอเคลีฟยังไงต่ออ่ะทางนี้ไปก่อนถูกต้องแล้วเฮ้ยกลับมาทางเดิมป่ะวะไม่ได้กลับทางเดิมต้องหาหินให้เจออีกยังมีอีกโอเครีบหายมันยังมีอีกนะฮะเฮ้ยทำลายทิ้งอันนี้เข้าไม่ได้เอาชิบหายอันไหนอ่ะอ๋อขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโอเคโอเคไอ้ห่ายังมีอีกชั้นหนึ่งอ่ะนะอย่างนี้ทางตันแล้วไปไม่ได้นี่ไงโอเคตรงนี้เปิดนี้ต่อตะโขนปิดกูปิดทำไมเนี่ยปิดทำเพื่อโอเคเฮ้ยทางไหนต่อวะเดี๋ยวกูงงแล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยหายทั่วมันยังมีอีกกูอันนี้ไม่ใช่ละลงนี้ป่ะวะน่าจะใช่ทำลายทางนี้นะฮะโหมีเป็นแบบเป็นเมือกดำๆด้วยอ่ะเปิดคิโดมาริยะเวนิเคซองะเราต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นโอเคโดดจัมเออทางไหนต่ออ่ะทางไหนวะเดี๋ยวอันนี้เหรอเกาะป่ะไม่ใช่ถูกทางป่ะวะเฮียเดี๋ยวอ๋อนี่ทางนี้โอเคแหมเกือบไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหต้นไม้นี่ว่ะเปิดไม่มีอะไรทางนี้ผมต่ำไว้อย่าเข้าใกล้มาเด็ดขาดไม่ดีอันนี้เปิดไม่มีอะไรไอ้สัตว์เอ้ยทำไมมันหายากจังวะอะไรอ่ะมาอยู่ที่นี่นี่ไงเจอแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคเราทำได้ใช่แง่ละโอเคไปดูนอกพวกมันอาจจะอยู่ข้างนอกอยู่ก็ได้โอเคตัวการเดี๋ยวก่อนเก็บมาเลือดยังไม่ลดเลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เอาละออกไปよかった結界は消えているบาเรียหายไปแล้วไอตัวก่อเรื่องมันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆลองขึ้นไปข้างบนดูขึ้นด้านบนไหนไอตัวก่อเรื่องเฮ้ยตรงนี้มีต้นไม้ด้วยอ่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ามันต้องลงล่างไม่ใช่เหรองั้นต้องลงล่างดิมันให้เราขึ้นไปไหมลงล่างก่อนลงล่างลงล่างลงได้แล้วไม่มีบาเรียมากั้นโอ้โหมึนหัวเลยกูตาลายเฮ้ยใครอยู่นั่นอะไรอ่ะお前も見えるのかเดี๋ยวฉันเดี๋ยวก็ได้รู้กันโอเคฟังนะระวังตัวด้วยแล้วทำตามที่ฉันบอกไหนกดแท็บเฮ้ยไอตัวนี้นี่ว่าสาวกของไอ้นั่นโอเคเจอตัวการแล้วตามมันไปโอเคครับแกะรอยนะฮะแกะรอยยึดเคแกะรอยแบบนี้เลยเหรอแหมเดินชิวเลยนะไอสัตว์เดินอย่างชิวคือมันรู้ที่อยู่ของไอเคเคมันจะมาทำลายหลักฐานแน่ๆมาตรงนี้นี่อะไรอ่ะความชั่วร้ายไงลองใช้พลังของฉันเหมือนตอนนั้นดูสิพลังเหรอทำไงวะทำไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่มีเข้าได้อ๋อนี่ไงกดแท็บอันไหนเป็นขึ้นมาบอกเห็นแล้วนั่นแหละแกนกลางมันทำลายมันซะโอเคครับเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะมีวิญญาณที่หลงเหลือติดอยู่ในต้นไม้ด้วยติดในความชั่วร้ายนะฮะ corruption and spirit spirit sometimesอ๋อเราสามารถทำลายไอ้ต้นไม้ความชั่วร้ายได้นะฮะแล้วก็สามารถช่วยวิญญาณได้นะโดยการกดแท็บเพื่อเป็นการทำลายต้นไม้แห่งความชั่วร้ายโอเคเรียบร้อยโอเคไปต่อดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันใหม่นะครับผมไอ้ชัตเตอร์2มันนานมากโอเคชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกัน Here we go